ไปพากันตั้งใจ ใจตั้งไว้ที่ไหนทุกคนมีจิตคือความคิดมีใจคือความรู้คิดเข้ามาหาตัวเองคิดมารู้ตัวเองให้สมเจตนาที่พวกเราได้เสียสละเวลาเวลา มาปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจริยบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะเป็นวันพระเป็นวันพระ15ค่ำเลยยังไม่นานก็จะเข้าพรรษารีบประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเข้าพรรษาใช่ไหม แล้วอีก2วันพระใหญ่ๆก็จะเข้าพรรษาตามพุทธานุญาตตามพระวินัยที่มีการนับถือหรือว่าการปฏิบัติกันมาเนิ่นนานเพื่อรักษาพุทธธรรมเอาไว้เป็นพุทธประเพณีแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราก็เป็นประเพณีนิยมที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมที่มีครูบาอาจารย์เป็นนำหน้าพาประพฤติปฏิบัติ แต่มาภาพก็ไม่ใช่พระนักเทศนักแสดงอะไรล่ะ มาแนะนำหรือว่ามาอาศัยแนวความคิดหรือว่าให้แนวความคิดซึ่งกันและกันตามแนวทางของพุทธะที่พวกเราได้ยินพระอภิธรรมท่านสวดไปแล้วนั้นก็แล้วแต่มีแต่ธรรมะล้นล้วนหรือว่ามีธรรมะทั้งนั้นที่พวกเราฟังอยู่ที่พวกเราสวดอยู่ที่พวกเราได้ยินครูบาอาจารย์สอนอยู่หรือพวกเราศึกษาตามตำดับตำรากันนั่นแหละเพื่อมาน้อมเข้ามาอย่างการปฏิบัติของพวกเรา คนเราถ้ารู้จักเส้นทางแห่งการเดินหรือเลือกเส้นทางแห่งการปฏิบัติแล้วด้วยดีแล้วก็การปฏิบัติหรือการเดินทางนั้นๆหรือการประกอบสัมมาอาชีพนั้นๆก็จะไม่ผิดเพี้ยนก็จะไม่ผิดไปก็จะก้าวไปหรือก้าวหน้าไปเรื่อยๆนี่ของแนวการปฏิบัติตามแนวของพุทธะถ้ามีผู้มีสติก็กำหนดอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นอะไรต่อมีอะไรก็จะรู้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะ ฉะนั้นให้ฟังด้วยความตั้งใจหรือปฏิบัติด้วยความตั้งใจก็ให้ได้อะไรขึ้นจากการปฏิบัตินั้นๆสมกับที่ว่าพวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติตามศาสนธรรมได้รู้เรื่องตามที่ท่านประกาศเอาไว้ก็จะได้เข้าใจหรือว่าเข้าถึงใจก็จะรู้เรื่องของใจรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของใจรู้เรื่องของร่างกายแห่งการปฏิบัติของพวกเรา นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเสวนาจะบาลานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมันติบัดนี้อาตมาภาพและพระเจ้าพระสงฆ์จะได้พากันประพฤติปฏิบัติหรือว่าตามจิตตะภาวนาหรือว่าเข้าสู่การปฏิบัติพร้อมกับการได้ยินได้ฟังอาตมาก็จะได้เอาธรรมะของการได้ยินได้ฟังหรือได้เรียนรู้หรือได้ปฏิบัติหรือได้ยินเมื่อตะกี้นี้เหมือนกันก็ถือว่าได้ยินได้เรียนรู้เข้ามาสู่การปฏิบัติ
จิตภาวนาเพราะว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจรู้อยู่ที่ใจจึงบอกพวกเราว่าฟังด้วยการฟังด้วยความตั้งอกฟังด้วยความตั้งใจหรือว่าปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจนั่นนะให้ใจตั้งเฉพาะต่อหน้าให้จิตใจมีความรู้อยู่เฉพาะตนคือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจะรู้ว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่ก็ถือว่าเรากำลังทำหน้าที่เพื่อเป็นพุทธบูชานั่นแหละธรรมบูชาสังฆบูชาอาจริยบูชาเพราะจิตมันระลึกนึกขึ้นมาได้คิดขึ้นมาได้แต่ในคิดในเรื่องของการภาคปฏิบัติให้เข้าใจตามเนื้อหาของธรรมะที่เราได้ยินพวกเราได้เห็นพวกเราได้สวดได้ยินครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนโอปนัญโกเข้ามาสู่ความรู้ที่มีอยู่กับตัวเองคือใจเพราะใจนะมีสภาพรู้เป็นธรรมชาติของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าพวกเรารักษาถ้าพวกเราปฏิบัติด้วยความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหรือว่าปฏิบัติจนจิตเข้าสู่ความสงบเป็นเอกคตาคือความคือสมาธินั้นก็จะเห็นอานิสงส์หรือว่าเห็นคุณค่าแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นๆหรือว่าเห็นการภาวนาของพวกเราหรือว่าของเราก้าวหน้าเพราะจิตใจเข้าสู่ความหนักแน่นคือเป็นผู้มีสมาธิจากการอบรมด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความไม่พลั้งเผลอด้วยความปฏิบัติตั้งอกตั้งใจใจตั้งไว้มันมีเอ็นเอียงบ้างหลงบ้างลืมบ้างมีอารมณ์แทรกซ้อนเข้ามาบ้างหรือว่าคิดขึ้นมาภายในโดยเฉพาะตัวเองบ้างนั่นแหละแต่เราพยายามสังเกตสอดรู้ดูอยู่ตลอดเวลาก็จะเห็นว่านั่นคืออาการอันหนึ่งอาการอันหนึ่งที่เคยคิดอยู่แล้วที่เคยนึกอยู่แล้วที่เคยเป็นอยู่แล้วที่เคยมีกับสรรพสัตว์หรือมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุดินแดนเหมือนกันอยู่แล้วนั่นก็จะเห็นเป็นสักขีพยานแห่งการปฏิบัติของพวกเราก็จะเข้ากับธรรมะที่อาตมายกขึ้นมาเมื่อตะกี้ว่าเสวนาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวนาเป็นต้นถ้าเราเผลอเราตามความคิดไปในทางฝ่ายอกุศลจิตใจก็จะเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวกระสบกระสับกระส่ายกระวนกระวายหรือว่าเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดราคะตัณหาอุปทานขึ้นมานั่นแหละเพราะทุกอย่างมีมูลเหตุมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยเป็นเครื่องส่งเสริมเพราะทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกย่อมเกิดขึ้นมาจากกิเลสเป็นเหตุมีตัณหาพาไปหรือว่ามีความอยากเป็นเครื่องเสริมท่านว่ากิเลสคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่มีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าธรรมชาติของจิตก็มีความรู้อยู่เป็นธรรมชาติของตนอยู่แล้วแต่ยังรู้ไม่ได้ไปไม่พ้นก็เพราะว่าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนาที่แท้จริงเอาความรู้ไปอยู่กับสิ่งที่เคยรู้เคยคิดตามโลกตามสงสารตามอดีตตามอนาคตหรือว่าคิดไปตามที่ตาได้เห็นหูได้ยินอย่างนี้เป็นต้นล่ะไม่ได้มาแยกแยะอย่างที่พระอภิธรรมท่านสวดท่านสอนเมื่อตะกี้ก็เหมือนกันทุกอย่างมันมาจากเหตุเหตุปัจจิโยอารมณปัจจิโยอารมณ์ก็เป็นเหตุให้จิตใจของเราดีจิตใจของเราชั่วหรือไม่ดีไม่ชั่วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนั้นเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วก็เคยเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ตลอด
ถ้าเราปล่อยไปอย่างที่เคยเป็นมามันก็ไหลเลื่อนลงไปสู่อารมณ์ต่างๆแล้วแต่เหตุที่จะพาให้เป็นไปถ้าอารมณ์ดีก็ทำให้จิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสมีความอบอุ่นหรือมีความพอใจเป็นบางครั้งบางทีพออารมณ์ไม่ดีเข้ามาสัมผัสทางตาทางหูเป็นต้นใจก็จะแสดงอาการไปตามสิ่งที่มาให้ละคนปนเปื้อนเป็นไปตามเหตุทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าตามปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นให้จิตให้ใจของเราเป็นไปนั่นฉะนั้นจิตใจของเราโดยแท้ก็มีความรู้อยู่เป็นตัวของตัวแต่เพราะสาเหตุที่ไปเสวนาไปคุกคีคุกเขากับทั้งสี่ดีหรือไม่ดีนั่นแหละฉะนั้นทางจิตใจจึงเป็นจิตใจที่มีแต่ความรู้อยู่เฉพาะอย่างเดียวไม่ได้มีความกระเพื่อมมีความเป็นไปตามสิ่งที่สัมผัสที่รับรู้เหมือนตาได้เห็นหูได้ยินอย่างเงี้ยก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมานั่นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราไม่ได้เข้ามาแยกแยะพินิจพิจารณาตามสภาวะธรรมหรือว่าตามที่เรายินท่านสวดอภิธรรมไปเมื่อตะกี้ว่าสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ใจของเราเนี่ยไม่ได้มีธรรมะคือสติสัมปชัญญะไม่มีสมาธิเป็นเครื่องแยกแยะคือความสงบของใจยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราฉะนั้นได้ยินแต่ว่าสมาธิคือความสงบหรือความตั้งมั่นของจิตของใจยังไม่ได้เกิดเข้าที่ควรเราก็ไม่รู้จักวิธีแยกแยะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยถ้าจิตได้เข้าสู่สมาธิบ้างตั้งแต่อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิอย่างเงี้ยเหมือนเรานอนหลับเนี่ยทุกอย่างก็ทำหน้าที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุดินแดนเนี่ยเสียงไม่กลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ก็มีทั่วไปแต่จิตตรงนั้นใจตรงนั้นหรือคนนอนหลับนั้นไม่มารับรู้ไม่มาดูไม่ไปเห็นก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ในจิตของเราใจของเรานะถ้าจิตของเราใจของเราไม่อบรมด้วยสติสัมปชัญญะไม่เสวนากับสิ่งที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติหรือพระอรหันตสาวกสาวิกาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พากระทำบำเพ็ญตามแนวนั้นแล้วนั่นจิตของเรายังไม่เข้าถึงสมาธิที่เป็นวิธีการอันถูกต้องที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้เท่าซึ่งสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่กับกายกับจิตหรือมีอยู่กับโลกทั่วไปเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบคือเอกคตาเป็นจิตนะคือเอกคตาแปลว่าหนึ่งนะใช่ไหมเอกคตาแปลว่าหนึ่งเดียวเฉพาะรู้อยู่ต่อหน้าในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยคำบริกรรมหรือว่าพินิจพิจารณาตามสภาวะธรรมเพื่อทำให้จิตให้ใจเข้าสู่ความสงบเป็นบาดฐานเบื้องต้นหรือว่าเป็นสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของใจคือสมาธิขั้นต่างๆเมื่อจิตเข้าฐานสมาธิหรือว่าเข้าเอกคตตาจิตเข้าถึงฐานความรู้ของจิตโดยแท้แล้วด้วยการอบรมของสติสัมปชัญญะด้วยการอบรมของจิตภาวนาจิตดวงนั้นใจดวงนั้นก็จะแยกจากอารมณ์ต่างๆเข้าสู่ความสงบมีเฉพาะความรู้อยู่อย่างเดียวคิดก็ไม่ได้นึกก็ไม่ได้บางครั้งบางทีเข้าถึงความสงบอันละเอียดมากร่างกายมีอยู่ก็เหมือนกับไม่มีเหมือนกับเรานอนหลับหรือคนทั้งหลายเขานอนหลับ
แดดจะออกฝนจะตกฟ้าก็ร้องอะไรต่อมีอะไรแต่จิตตรงนั้นใจตรงนี้นะเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับความหลงนะความหลับความหลงอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีปัญหาอะไรเลยสำหรับคนนอนหลับแต่คนตื่นอยู่ล่ะรู้อยู่ก็มีความหวาดสะดุ้งกลัวเป็นต้นหรือว่ารู้ว่าอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นเป็นต้นแต่ว่าจิตสงบเนี่ยก็ละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะไม่เหมือนคนนอนหลับเพราะจิตคนนอนหลับเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับไม่มีสิทธิ์สติตามเข้าไปรู้ไม่มีสติความระลึกได้ในตอนนั้นหรือว่ารู้ได้ในขณะนั้นทั้งที่จิตมีสภาพรู้อยู่ตามธรรมชาติของจิตของใจแต่ไม่รู้นั่นท่านว่าภวังค์ขจิตหรือว่าจิตเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับร่างกายได้พักผ่อนจิตก็เข้าไปสู่ภวังค์ขจิตภวังค์ขภพของตัวเองอยู่กับความหลงล่ะไม่มีเครื่องมือคือสติสัมปชัญญะหรือไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องรู้พร้อมอยู่ขณะนั้นต่างกันกับจิตที่เข้าสู่สมาธิพออบรมโดยวิธีการต่างๆที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้บริกรรมจิตภาวนาบ้างให้พินิจพิจารณาแยกแยะบ้างหรือว่าเพ่งให้จิตมีความรู้อยู่เฉพาะบ้างเนี่ยมันหลายวิธีการหลายอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่หาวิธีการแนะนำสั่งสอนให้พวกเราเข้าสู่สมาธิด้วยวิธีใดๆหลายอย่างและแต่พวกเราจะประกอบให้เกิดขึ้นมีขึ้นจากการปฏิบัติของเราเพราะสภาพของจิตของใจก็อย่างที่ว่ามีความรู้เป็นตัวของตัวอยู่แล้วแต่มันมีอะไรทำให้กระเพื่อมมีอะไรให้คิดนึกปรุงฟุ้งแต่งอยู่เรื่อยๆนะเราไม่สามารถจะพยายามบังคับจิตให้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งของตัวเองโดยเฉพาะแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยราคะเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ไม่รู้พอตามันไปจนหลงจนเสียเกินจะแก้แล้วว่างั้นถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็กว่าจะไปหาหมอหาหมอมันก็มันเป็นขั้นที่3ที่4ไปแล้วว่างั้นอันนี้ก็เหมือนกันแต่ดีที่จิตใจมันยังสภาพของจิตของใจไม่เคยดับไม่เคยสูญแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเองทั้งที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามภพน้อยภพใหญ่สูงต่ำดำขาวเคยเกิดเป็นอะไรต่อมีอะไรเคยเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความพลัดพรากอะไรต่อมีอะไรอยู่อย่างที่พระอภิธรรมท่านสวดเมื่อตะกี้นี่นั่นจิตตรงนี้ใจตรงนั้นนะฉะนั้นถ้าเรามาปฏิบัติตามวิถีพุทธแม้ได้ไม่ได้มากก็จะรู้ทางแห่งการปฏิบัติของตนเองแปลว่าเป็นมรรคเข้าสู่ทางแห่งการปฏิบัติแปลว่าเดินทางถูกต้องแล้วเริ่มรู้แล้วรู้จักการแยกแยะรู้จักเข้าใจในส่วนรูปังอนิจจังที่ท่านสวดท่านสอนเวทนานิจจาคือสภาพที่อาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะหรือว่าผลสุดท้ายก็แปรปรวนดับไปมีแล้วดับไปมีแล้วหายไปจิตผู้มีสติมีสมาธิก็จะเกิดปัญญานั่นแหละท่านว่าเป็นที่เกิดของปัญญาก็คืออาศัยการอบรมด้วยสติสัมปชัญญะจนเป็นสมาธิได้ยินชื่อแต่ว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตหรือว่าความสงบของใจเป็นอย่างไรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไม่ต้องกังวลไม่ต้องสนใจอยากจะรู้อยากเห็นอะไรเบื้องต้นอย่าไปเพิ่มภาระให้จิตให้ใจของเราได้เกิดปริโภคกังวลขึ้นมาในขณะที่เราเริ่มปฏิบัติเพื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบจะบริกรรมอะไรก็ตั้งหน้าตั้งตาบริกรรมอันนั้นจะกำหนดลมเข้าลมออกก็กำหนดลมเข้าลมออกรู้นี่คือลมเข้านี่คือลมออกมันก็มีหลงบ้างลืมบ้างเป็นธรรมดาสามัญชนแต่ทำไม่ขาดวรรคขาดตอนหรือว่าสอนตนเองอยู่เรื่อยๆมีโอกาสมีเวลาเมื่อไ
เหมือนกับลมมันก็ทำหน้าที่อยู่ทุกขณะทุกชีวิตจิตใจมีลมเป็นเครื่องสันตติเป็นเครื่องต่อชีวิตของเราให้เป็นอยู่แม้สัตว์เขาก็ยังมีลาภมันก็ทำหน้าที่ลาภก็มีอยู่อย่างนั้นนั่นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันไม่มีใครสอนว่าให้บริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอรหังยุบหนอพองหนออะไรแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านสร้างบารมีมากท่านประพฤติปฏิบัติเสียเวลาเพื่อทดสอบทดลองอยู่ตั้ง6ปีผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าเสียก็ยอมเสียทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อศึกษาความรู้คู่คุณธรรมผลสุดท้ายก็ไม่ใช่หนทางพระพุทธองค์ตั้งก็ย้อนพระกิจของพระองค์เข้ามากำหนดลมที่มีอยู่กับพระองค์หรือว่ากับความเป็นอยู่ของชีวิตนั่นมันไม่มีทางอื่นแล้วเอาความรู้มาผูกไว้กับลมเข้าและลมออกเป็นเครื่องระลึกเป็นสันสติของสติเป็นเครื่องต่อเนื่องของชีวิตให้อยู่ได้เอาเถอะยังไม่รู้ว่าเมื่อขาดลมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังอย่าเพิ่งไปคิดเอาลมเป็นฐานของสติหรือว่าเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นว่าสติปัฏฐานเอาความรู้สึกที่มีอยู่เนี่ยความรู้ที่มีอยู่เอามารู้ลมเข้าลมออกแต่ก่อนไม่แต่เอาความรู้ไปทำหน้าที่ข้างนอกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ไม่หยุดไม่หย่อนคนทั้งหลายก็ไปตามความคิดแม้เรามาจุดนี้วันนี้ก็มาตามความคิดเหมือนกันแต่เราความคิดที่มีอยู่เอาความรู้ที่มีอยู่มารู้อย่างพระพุทธองค์พาให้กำหนดไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเลยนั่นแนวทางของพระพุทธเจ้าท่านพาประพฤติปฏิบัติท่านก็ได้ผลเกินคาดเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างที่พวกเราได้กล่าวเมื่อเรามากำหนดจดจ่อลมเข้าลมออกก็รู้ความรู้ก็มีอยู่แล้วเอาความรู้มาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเป็นที่ตั้งของสติที่ว่าสติปัฏฐานก็เป็นอาการอันหนึ่งของชีวิตเป็นอาการหนึ่งของส่วนรูปกายส่วนน้ำน่ะมันก็มีอยู่ด้วยกันน่ะนั่นผู้ระลึกนึกขึ้นมารู้เท่าซึ่งลมเข้าลมออกนั่นก็คือว่ารูปและนามทําหน้าที่อยู่ด้วยกันนั่นทําหน้าที่เพียงแค่นั้นน่ะอย่าไปคาดคิดว่าเมื่อทําหน้าที่อย่างนี้แล้วจะเกิดความวิเศษวิโสอะไรจะเห็นอะไรจะรู้อะไรจะเป็นอย่างไรนี่อย่าไปสร้างบริโภคภาระหน้าที่ให้กิจได้ทําหน้าที่หลายอย่างนะทําหน้าที่เดียวก่อนจนเข้าถึงคำว่าเอกคตาความเป็นหนึ่งนั่นแหละแต่เบื้องต้นก็อาศัยสองกับลมเข้าและลมออกเป็นคู่ของการระลึกของสติสัมปชัญญะหรือว่าสติปัฏฐานให้จิตของเราให้ใจของเรามีฐานเป็นที่ตั้งก่อนอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันก็จะรู้ขึ้นมานะอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นก็จะรู้ขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราส่วนมากคนเราเนี่ยพอตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติอยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะเห็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยหลอกตัวเองไปหลงไปข้างนอกหลงไปจากความคิดความนึกนี่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วจิตดวงนี้ใจดวงนี้เป็นนักทัศนาจรเป็นนักที่ชอบเดินทางไปตามอารมณ์ชอบคิดชอบนึกไปยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีที่สิ้นสุดยุติเคยเป็นมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นที่พึ่งไม่เป็นที่สมปรารถนาของเราเลยนั่นพระพุทธองค์ท่านก็ทรงศึกษามาแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วเนี่ยให้ประพฤติปฏิบัติทำหน้าที่ของเราผู้เดินตามแถวเดินตามแถวแนวของพุทธะเสวนากับพระธรรมคำสั่งสอนประพฤติปฏิบัติตามบัณฑิตตามปราชญ์คือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราก็จะเป็นว่าเป็นก็จะเป็นการแห่งบูชาจะปูชนียนังเป็นการประพฤติปฏิบัติบูชาอันที่สูงสุดของพวกเราก็จะได้ธรรมะหรือว่าได้ที่พึ่งกันที่แท้จริงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ต้องเชื่ออะไรไม่ต้องไปงมย้อนหน้าย้อนหลังเหมือนกับที่เคยประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจของเราลุ่มหลงสงสัยไม่มีที่สิ้นสุดยุติเพราะจิตตรงนี้เป็นนักที่ท่องเที่ยวมามากต่อมากแล้วเคยเกิดเป็นอะไรเคยตายเพราะอะไร
เคยไปเกิดอยู่ที่ไหนพบภูมิต่ำดำขาวสูงสูงสูงต่ำต่ำล่มล่มดอนดอนมันแต่ทำไมไม่รู้ทั้งที่เราเป็นผู้เกิดผู้ตายคำว่าเราก็คือจิตคือใจนี่แหละทำไมไม่รู้ทั้งที่มีความรู้อยู่กับตัวเองเนี่ยก็เพราะเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้ต่อเนื่องเข้าถึงความสงบคือสมาธิเป็นจุดเบื้องต้นก่อนเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิแล้วทำไมจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้จิตได้ฟุ้งซ่านนี่เป็นเบื้องต้นอะไรเป็นเหตุให้เกิดราคะอวิชชาตัณหาอุปาทานอะไรเป็นเหตุให้สัตว์มนุษย์ได้หัวเราะร้องไห้อะไรเป็นเหตุให้จิตใจของเรานี่เศร้าหมองและผ่องใสเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วทำไมจะไม่รู้เนี่ยทำไมจะไม่รู้นั่นแหละเนี่ยเป็นวิชาในทางพุทธศาสนาที่เราค้นคว้าหรือว่าพระพุทธเจ้าค้นหามาเป็นหนทางเอกไปว่าเป็นหนทางอันเอกแล้วเป็นมรรคหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะอะไรก็มีใจเป็นเหตุมีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจนั่นแหละถ้าเราประพฤติปฏิบัติด้วยใจตนเองด้วยการมุ่งมั่นด้วยการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับลมเข้าลมออกไม่เผลอให้รู้ลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้ลมออกเข้ายาวลมออกยาวเข้าสั้นหรือว่าเข้าสั้นออกสั้นก็รู้หรือมันอึดอัดก็พยายามแต่งบ้างก็ได้แต่ความรู้นี่ให้ไม่อยู่กับลมเข้าลมออกนะความรู้กับลมมีการระลึกนึกต่อเนื่องกันอยู่ไม่ยอมเผลอหรือว่าเผลอบ้างก็ตั้งขึ้นมาเมื่อเอาลมเป็นเครื่องผูกสัมปชัญญะแปลว่าเครื่องผูกสติคือความระลึกได้นะสัมปชัญญะคือความรู้สึกอยู่ด้วยกันทั้งระลึกนึกว่านี่คือลมเข้าทั้งความรู้สึกตัวนี่คือลมเข้าไปพร้อมกันแม่จิตนิสัยของจิตที่มีโอกาสมีเวลามันคิดมันนึกแวบไปแวบมาอยู่ข้างในหรือว่าคิดออกไปข้างนอกบ้างแต่เราตั้งหน้าตั้งตาดูอยู่รู้เท่าเอาทันก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงในเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติของเราว่าจิตดวงนี้ใจดวงนี้นะอยู่กับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาเท่าไหร่ต่อมีอะไรเท่าไหร่แล้วกลับไม่รู้ตัวซะเองสิ่งที่เราเคยสัมผัสเคยนึกเคยคิดเคยนึกเคยปรุงเคยวงเคยแต่งมาแล้วเท่าไหร่มันก็เลื่อนแต่ไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไปถึงจะเกิดขึ้นอีกแล้วก็จะดับไปเหมือนกับที่เกิดมาแล้วก็ดับไปแล้วหรือมันเกิดอยู่ในขณะนี้ก็จะดับไปไม่เป็นอื่นหรือจะเกิดขึ้นมาอีกก็จะดับไปอย่างที่เคยดับไปนี่ผู้มีสติสัมปชัญญะหรือมีสติสมาธิก็เป็นฐานที่จะเกิดปัญญาแล้วทีนี้นั่นสติปัฏฐานก็จะเกิดสมาธิละเอียดเข้าไปเป็นสมาธิเมื่อสมาธิด้วยเป็นผู้มีสติเฉพาะต่อหน้าแล้วนั่นเป็นฐานที่เกิดของปัญญาปัญญาเกิดจำเพาะนะรู้จักแยกแยะรู้จักรู้เท่าซึ่งอารมณ์ว่าความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุเพื่ออะไรผลเกิดขึ้นมันจะรู้พอรู้ปุ๊บรู้เท่ามันก็ดับไปรู้เท่ามันก็ดับไปพอจะเกิดอีกมีสติสัมปชัญญะตัวสังเกตรู้อยู่ที่ตัวเหตุคือจิตคือใจดวงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรทำจิตของใจเฮาส่งไปได้นานหรือว่าให้เราหลงได้นานรู้พอรู้ด้วยสติสัมปชัญญะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเหมือนกับที่เรายังไม่รู้หรือว่าที่เคยเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เอาความรู้มาวินิจฉัยมารู้ตามความเป็นจริงเถิดรู้มาอย่างไรรู้กับอะไรและความรู้นี้จะไปรู้อะไรอีกต่อมีอะไรอีกก็จะเป็นเหมือนกันอย่างนั้นนั่นนี่แหละเมื่อมีสมาธิเพราะการอบรมจิตภาวนาของเราก็จะเกิดความสมาธิคือความสงบของใจบ้างก็เป็นที่เกิดที่มาของปัญญาปัญญาเกิดขึ้นแล้วมีประโยชน์อะไรปัญญากับอบรมจิตอบรมใจดวงเดียวนั่นละ
รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยนั่นก็จะเห็นความเกิดความดับเห็นความเกิดความดับอยู่เฉพาะจิตอยู่เฉพาะใจแม้จะเอาจิตหรือเอาใจมารู้เรื่องรูปกายเป็นต้นก็จะรู้ด้วยตามความเป็นจริงของรูปกายรู้ไปถึงแม้กระทั่งนามที่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นต้นความรู้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันจะรู้ไปปัญญาสติสมาธิปัญญาเมื่อทำงานร่วมกันแล้วนานล่ะทีเป็นมรรคที่สามัคคีกันอย่างดีเลยล่ะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของพวกเราก็จะเข้าใจตามเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมากน้อยเท่าไหร่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของพวกเราเป็นปัจจุบัน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 นี่แหละความเกิดความดับมันก็มีอยู่แล้วถ้าเกิดแล้วไม่ดับเราจะคิดอะไรได้เหมือนกับตาที่เคยเห็นรูปเห็นแล้วไม่ผ่านไปเราจะเห็นอะไรอีกไม่ได้เพราะมันเต็มม่านตาแล้วหูที่ได้ยินแล้วถ้ามันไม่ผ่านไปไม่ดับไปเหมือนที่มันเคยมีแล้วดับไปมีแล้วหายไปแล้วมันเต็มที่หูแล้วมันจะได้ยินเสียงอะไรอีกก็เพราะมันได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะคิดได้อย่างนั้นคิดได้อย่างนี้ก็เพราะมันอยู่กับคำว่าไม่เที่ยงมีแล้วดับไปมีแล้วหายไปก็จะเข้าถึงความจริงของรูปของนามก็จะเข้าถึงความจริงของสมมติด้วยวิมุตติแห่งการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยเมื่อเรียนรู้เรื่องสมมติถึงที่สุดแห่งของสมมติประมวลว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมีแล้วดับไปมีแล้วหายไปไม่ว่าส่วนอดีตปัจจุบันและอนาคตสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเป็นอยู่อย่างนี้ผู้ปฏิบัติก็จะเกิดปัญญาญาณนั่นแหละปัญญาญาณจิตตรงนี้ก็จะรู้อดีตมันเป็นมาอย่างไรปัจจุบันมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละอนาคตมันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละปัญญาญาณเกิดขึ้นมีญาณอย่างทราบอย่างรู้เพราะเรามาพึ่งปฏิบัติตามแนวทางของพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราก็จะตื่นจิตของเราก็จะเบิกบานแจ่มใสเพราะมีทั้งสติสมาธิปัญญาไม่ประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรไม่ประพฤติปฏิบัติเพื่อจะรู้อยากจะเห็นอยากจะได้อะไรมาเป็นภาระของจิตของใจมีแต่จะประพฤติปฏิบัติให้มันรู้เท่าซึ่งรูปและนามเมื่อรู้เท่าซึ่งรูปและนามตามความเป็นจริงคือมีอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ว่ารูปไม่ว่านามทั้งหลายไม่เที่ยงเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้แล้วก็จะปรากฏจากผู้ปฏิบัติว่าจิตใจดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยดับไม่เคยสูญแล้วทีนี้นะนานเป็นสมบัติเป็นสมบัติที่พึงปรารถนาสมปรารถนาที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตามหาจิตตามหาตนได้อย่างสมหวังได้ดังหวังตั้งใจแห่งการปฏิบัติของท่านแต่ท่านซ่อนเล้นเอาว่าให้พินิจพิจารณาอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็ผู้พินิจพิจารณาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทั้งรูปและนามนั่นล่ะก็จะรู้อะไรล่ะความจะรู้ความรู้อันบริสุทธิ์ก็จะหลุดจากความไม่เที่ยงจากความเป็นทุกข์จากความเป็นอนิจจังจากความเป็นอนัตตาคืออะไรนั่นล่ะก็เป็นว่าถึงความว่าเป็นถึงทางแห่งวิมุตติหลุดพ้นจากความหลงเพราะเราประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดความหลงด้วยความรู้ด้วยความฉลาดคือมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็มีสมาธิประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานจนได้ฐานที่ตั้งของจิตก็เกิดปัญญาปัญญาเกิดขึ้นก็มาสอนจิตอบรมจิตเนี่ยก็จะเกิดปัญญาญาณรู้ทั้งเรื่องอดีตอนาคตไม่อยากจะรู้อะไรเนี่ยก็ถึงคำว่าตรัสรู้ผู้รู้จริงๆนะไม่อยากจะรู้อะไรอีกนะจะไปรู้อะไรอีกรูปประมวลแล้วว่าเป็นอย่างไรนามทั้งหลายก็รู้แล้วว่าเป็นอย่างไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทั้งหลายที่เขาได้สัมผัสรับลิ้นได้สัมผัสแห่งกลิ่นที่ได้สัมผัสทางจมูก
รู้สัมผัสทางกายทางหูที่ได้ยินแล้วมันเป็นอย่างไรประมวลเข้ามาเป็นปัจจุบันเลยนั่นก็อยู่แบบวิหารธรรมจิตใจที่รู้ตามแนวความเป็นจริงแล้วก็เด่นสง่าพาเฮ้ยอยู่เป็นตัวของตัวเป็นธรรมที่ไม่กำเริบไม่เหมือนแต่ก่อนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเบื้องต้นก็มีธรรมอันที่กำเริบบ้างมีราคะโทสะมีความหลงสงสัยบ้างเนี่ยแปลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมมีธรรมที่กำเริบบ้างหรือไม่กำเริบบ้างแต่เราประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเข้าถึงคำว่าผู้ประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดแล้วเป็นผู้มีธรรมอันไม่กำเริบอย่างที่พวกเราได้ยินอภิธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมอันประเสริฐประกาศเป็นอากาลิโกให้พวกเราให้เข้าใจตามเนื้อหาแห่งพุทธะเรื่องตามสวากขาตธรรมอาตมาจึงขอฝากแนวความคิดเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจริยบูชาจึงจะเข้าว่าทํานองที่ว่าบูชาจะบูชานิยานังก็เป็นมงคลนั้นสูงสุดของพวกเราทุกท่านด้วยการปฏิบัติของพวกเราก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูบริหารสมาธิคุณหลวงพ่อคำสดอรุโนวัดป่าบ้านเพิ่มอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณคณิศรกุราบชำค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุลำดับต่อไปนะคะผู้ถวายเทธรรมและองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณวัฒนาว่องค่ะเป็นผู้ถวายเทธรรมและองค์แสดงธรรมขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะดีใจกับพวกเราอนุโมทนากับพวกเราทุกท่านนะเนี่ยศาสนาศาสนาธรรมคำสั่งสอนเอามาสอนตัวเองด้วยการปฏิบัติจึงจะเห็นผลเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีการประพฤติปฏิบัติจิตภาวนาอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าศาสนายังมีอยู่ยังเจริญอยู่หรือว่านับวันจะเจริญความเสื่อมเป็นโลกเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของนามเป็นเรื่องของโลกกระทำมันจะมีคู่กันอยู่แล้วแต่เรื่องการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนาถึงที่สุดหลุดพ้นแล้วมันไม่ใช่โลกกระทำมันเหนือจากโลกกระทำเข้าใจไหมถ้าอยู่กับโลกกระทำมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ละอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันทุกมุมโลกทุกศาสนาทุกลัทธิประเพณีอย่าว่าคนนั้นดีคนนั้นชั่วคนนั้นมันดีคนนั้นไม่ดีลัทธินั้นดีลัทธินี้ไม่ดีนะเป็นเรื่องของโลกกระทำแต่เรื่องโลกอุตตรธรรมนี่มันเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งว่าธรรมเป็นของจริงที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนตั้งไรแต่เรื่องโลกกระทำเนี่ยมันก็มีคู่กันอยู่ทั่วโลกทั่วกระทาดินแดนนั่นแหละให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาศาสนาธรรมไว้ให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของพวกเราเราเองเนี่ยจะเป็นผู้ครอบครองเราผู้เรียนจะเป็นผู้รู้จากการปฏิบัติของเราเป็นปัจจัตตังเป็นเอกเป็นอากาลิโก
กลางคืนก็รู้ได้กลางวันก็รู้ได้อยู่ที่ไหนก็รู้ได้รู้เรื่องกายรู้เรื่องรูปรู้เรื่องนามรู้ได้ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติอยู่ไหนก็รู้ได้เป็นไปได้แล้วความจริงอันนี้จะเปลี่ยนแปลงใครจะมาเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้ลบความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี้ได้อย่าตั้งศาสดาอะไรขึ้นมาแทนก็ไม่มีทางหรอกเพราะความจริงของรูปความจริงของนามก็มีอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนี้จะแยกแยะไปอยู่ที่ไหนก็เถอะมันไม่หนีจากความจริงที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกสาวิกาท่านค้นพบถึงจุดจบของท่านแต่พวกเราเนี่ยถ้าวิ่งไปตามโลกกระทำเขานินทาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปแล้วไม่มีที่สิ้นสุดยุติแล้วต้องวิ่งเข้ามาหรือว่ารู้รู้เอาความรู้ที่มาอยู่มีอยู่มารู้เรื่องรูปเรื่องกายนั่นแหละเป็นมีที่สิ้นสุดได้นั่นแหละเมื่อมีถึงที่สิ้นสุดหลุดไปแล้วนะโลกมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเคยมืดก็เคยมืดอยู่อย่างนั้นเคยสว่างก็สว่างอย่างนั้นแหละมืดกับแจ้งมันก็มีอยู่กับโลกตามธรรมชาติแผ่นดินก็ไม่เคยแยกกันหรอกดินฟ้าอากาศก็ไม่เคยแยกแยะว่าส่วนนั้นเป็นของใครส่วนนี้เป็นของเราของเขาไม่เคยแยกนะแล้วแต่ใครจะมีบุญมีบาปสามารถประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรตามสมมติแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเอาสมบัติอันที่เป็นสมมตินี่เป็นของตัวของตัวได้มีแต่มาอาศัยเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องหามาหากินเท่านั้นล่ะโลกก็เป็นโลกอยู่อย่างนั้นดินก็เป็นดินอยู่อย่างนั้นมาแบ่งเอาสมบัติอะไรมาอะไรก็มาแบ่งก็เป็นของเราของเขาตามแนวสมมติเฉยๆดอกตามแนวของสมมติแต่ที่จริงเขาไม่รู้ว่าสมบัติเขาไม่รู้ว่าแผ่นดินส่วนนี้เป็นของใครเป็นของลัทธิประเพณีไหนอย่างไรแผ่นฟ้าลมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แยกแยะเป็นส่วนของคนนั้นคนนี้ของลัทธินั้นของลัทธินี้เลยเอามาร่วมกันใช้ด้วยกันหันหน้าเขาหากันหาทางออกจากทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ดีไหมหรือว่าหันหน้าเขาหากันด้วยความสามัคคีแก้ความคิดผิดหลงผิดนั่นดีไหมนี่ดีกว่านะทางออกจากทุกข์น่ะมันมีอยู่แต่เราไม่รู้จักเอามาประพฤติปฏิบัติก็มีแต่สาดน้ำเขาหากันสาดไฟเขาหากันก็ยิ่งนับวันจะลุ่มร้อนไปไฟไม่ดับด้วยเพราะเชื้อนะไฟต้องดับเพราะน้ำไฟต้องดับเพราะน้ำความหลงต้องดับสูญไปเพราะความฉลาดความมืดต้องขจัดด้วยแสงสว่างเห็นไหมเนี่ยมันมีทางที่จะแก้มีทางที่จะปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักแห่งการปฏิบัติของตนเองนะยิ่งขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนยะถาวาริวหาปูลาปริปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยอิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังุทธาปัจจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสิทธมทุสิทธมทุสิทธมทุอิดังพลังเอตัสมิงรัตนัตยัสมิงสัมปะสาดนาเจตโสโสทารัตโทสุขิโตวิรหโหพุทธัสสะเสนสาธารัธาสุกิตาวิรละห้าพุทธซาเสเนเตอัธารัธาสุกิตาวิรละห้าพุทธซาเสเนรัวคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติบิวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภะวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูบริหารสมาธิคุณหลวงพ่อคำสดอรุโนจากวัดป่าบ้านเพิ่มอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อเมตตานะคะให้กรรมฐานนะคะแล้วก็อบรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาด้วยความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะถ้ามีโอกาส
เมตตามาโปรดลูกหลานอีกนะคะน้องกล่าวด้วยความเมตตาอย่างสูงค่ะค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะสำหรับท่านเจ้าภาพค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนนะคะก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยย่อจากนั้นเป็นพิธีเวียนเทียนรอบแรกนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นพรรณพระขึ้น15ค่ำเดือน8ที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนั้นก็มีพิธีเวียนเทียน3รอบในรอบ20นาฬิกาประมาณนะคะรอบ24นาฬิกาเที่ยงคืนและสิรินาการของวันใหม่ค่ะค่ะท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะเชิญค่ะระวังสะดุดสายไฟนะคะค่ะโดยกิจกรรมที่ลานธรรมนะคะหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วพิธีเวียนเทียนจบลงค่ะดร.พระมหาทองรัตนวันโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นพระอาจารย์สุรชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะค่ะสำหรับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทในวันอาสาฬหบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนั้นเปิดรับสมัครกุลบุตรชายไทยผู้มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เข้าสู่พิธีบรรพชาณอุโบสถแก้วนะคะในกลุ่มบุคคลว่างงานนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัครค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบงสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะปริจาวัตตังคาราตังการทั้งหลายไม่เที่ยวเนาะอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาสิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัตโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญสาธุชนนะคะที่จะร่วมเดินทางไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปณวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่ตางจังหวัดเชียงใหม่คณะวัดสังฆทานนะคะนำโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนพร้อมด้วยคณะสงฆ์และบาศกบาศิกาค่ะสำหรับท่านที่จะเดินทางค่ารถ 1,500 บาทนะคะออกเดินทางในวันศุกร์ที่29มิถุนายนนี้เวลา 18:00 น.ติดต่อเรื่องของการเดินทางได้ที่แม่ชีสมศรีค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติปาริยาดุที่ไถแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิสิตังปฏิตังทุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดว่าเมวัสมีชนตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญปณิโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีนาธาติเมอากาติเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินัง
ทัชชาบุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำผิดนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโควายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเบตานมัตตายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังนิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันตะโคทักขินาตินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันไหนแล้วสังกรรมมิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงอิกรตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติตามโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะภูชาจักตาอุราลาและภูชาอย่างยิ่งฉันก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมโนปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มใหม่แล้วด้วยตุมเหอิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ เตอัตรธาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนิเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเพยาติภิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดโอตุสาปมังกรังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติวะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิครับพระเจ้ากราบวันตาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพร้อมแล้วกราบ